ของทุนเฮาปล่อยกู้ผ่านธนาคารธุรกิจเนาะเป็นส่วนใหญ่และเริ่มแต่ปี2003มาพวกเฮาก็เลยมีโครงการเอิ้นว่าโครงการสินเชื่อจุลวิสาหกิจปล่อยกู้ผ่านสถาบันการเงินจุลภาคตึงพวกเฮานำไส้ทุนสะสมของกองทุนเองเพราะว่าคิดว่าเข้าธนาคารนี่มันจะมีเงินไขของธนาคารมีการประเมินแนวนี้และเข้าหาสถาบันการเงินจุลภาคนี่ก็สิง่ายไปอีกระดับนึงเพราะว่าสถาบันการเงินจุลภาคกับเจ้าสิบ่เน้นเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันและเวลาการปล่อยกู้มันก็ไว้เนาะไว้กว่าพวกเฮาก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาการเน้นก็อยากให้กุ้มแหละเป็นหลักให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของทศวได้ในอัตราดอกเบี้ยกายกว่าต่ำกว่าตลาดเลยเนาะ 1% ต่อเดือน 12% ต่อปีแต่ก็จะสูงกว่าเงินไขธนาคารตัว 3% ต่อปีแน่นอนแหละเพราะว่าสถาบันการเงินจุลภาคนี่มันหมายถึงว่า50ล้านลงมาดิคือว่าน้อยๆธุรกิจครอบครัวจุลวิสาหกิจเนาะกลุ่มที่ว่าเป็นน้อยๆการผลิตน้อยๆเนาะก็จะมารวมกลุ่มกันก็เจ้ากับกู้ได้ดิและก็ไว้อีกนะนี่ต่อกลุ่มนี้จะได้วงเงินหลายปานใดตัวนี้อันตอนนี้นี่พวกเขามีเงินไขให้สถาบันการเงินจุลภาคว่าบ่แม่นว่าตกลุ่มดอกหมายถึงว่าโดยรวมของสถาบันการเงินจุลภาคปอยนี่ต้องบ่เกิน50ล้านเพราะว่ามันขนาดจุนเนาะขนาดน้อยๆอย่างซี่นะเพื่อให้มันกระจายทุนได้เพราะว่าทุนสะสมเฮาก็บ่หลายก็เฮาก็เน้นว่าอยากให้กระจายได้แล้วเฮาก็เข้าใจว่าธุรกิจครอบครัวหรือว่าจุลวิสาหกิจนี่เขาบ่ได้ต้องการทุนหลวงหลายสังกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาเจ้าเอาเมื่อเราถึงว่าประเด็นตัวนี้มันเกิดคำถามมาอีกโอ้ยจะว่าคุณซกมีแต่คำถามเลยเนาะมีแต่ข้อสงสัยเลยสมมติว่าอันนี้มันเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการเนาะก็ได้มีความคิดเห็นผ่านทางรายการทุกพ่อม้าเนาะว่าในคือเงื่อนไขการเข้าถึงวงเงินของทศวที่ปล่อยผ่านสถาบันการเงินนี่ก็คือเพดานแมนบ่เกิน50ล้านเนาะก็คือ50ล้านลงมาแต่วันนี้มาให้สมเทียบยกตัวอย่างเนาะสมเทียบเมื่อก่อน50ล้านอาจจะไปลงใส่เบื้องการผลิตเบื้องอย่างนี้อาจจะพอได้ในระดับที่ดีแต่ว่าปัจจุบันนี้มันลดลงหลายย้อนว่าค่าเงินของพวกเขานี่มันอ่อนค่าลงหลายเนี่ยในจุดนี้นี่ทั้งผู้ประกอบการถามมาว่าเป็นไปได้บ่ว่าในอนาคตจะเพิ่มวงเงินตัวนี้ให้ได้บ่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่พวกเขาก็ได้ยินมาตลอดตั้งแต่ปีกายนี่เนาะ ตั้งแต่ที่ว่าค่าเงินยังโอเคอยู่เนาะเพราะว่าแน่นอนแหละดอกเบี้ยต่ำให้ก็ยังได้หลายเนาะวงเงินที่เขาตั้งไว้นี่บ่พอจักเทื่อเนาะเพราะว่าก่อนเขาจะเฮ็ดโครงการเขาก็ไปศึกษามาแล้วว่าเท่าไหร่มันยิงสีเหมาะสมจุลวิสาหกิจนี่แน่นอนบ่คือสิบ่ต้องการหลายไปฮอดร้อยล้านอย่างต่างๆเนาะเฮาก็เบิ่งตามที่ว่าเฮาศึกษามาอย่างละเอียดแต่ถึงจังได๋ก็ตามตอบคําถามพิธีกรก็คือว่าปีกายเฮาก็ได้ยินสถาบันการเงินเองเพิ่นก็เสนอมาหากองทุนว่าเพิ่มเฮ็ดฐานขึ้นได้บ่มาเฮาอยากปล่อยให้ลูกค้า100ล้านจังซี่เนาะหรือสูงกว่า50ล้านเฮาก็ฝากท่าเบิ่งตัวจริงประเมินเนาะต้องได้ประเมินบ่แม่นว่าได้ยินปุ๊บแล้วเฮาก็ต้องปรับสิเนาะประเมินเบิ่งมาเรื่อยๆก็มีการปล่อยบัดนี้มาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าแม่นแท้ว่าสภาพหลายอย่างเนาะเงินเฟ้อแน่เนาะแต่อย่างต่างๆเลขเปลี่ยนอย่างต่างๆและทางของทุนเองก็ถือว่ารับเรื่องนี้กำลังคุ้นคั่วเพื่อจะเสนอสภาบริหารของทุนเพื่อให้มีการรับรองเอิ้นว่าเพิ่มเพดานยกเพดานขึ้นที่ให้สถาบันการเงินจุลภาคสามารถปล่อยกู้ได้หั้นเนาะพ่อก็ได้ศึกษาเก็บกำข้อมูลลงไปติดตามกับไปเบิ่งตัวจริงหลายๆด้านคือสิเป็นฮอดเวลาแล้วมีโอกาสเป็นไปได้แล้วมีความเป็นไปได้แล้วกับคุ้นคั่วกับเสนอ